ในช่วง 3-4 วันมานี้มันเกิดเรื่องของการเรียกร้องของแบมกับตะวันใช่ไหมคะในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องกฎหมายอาญามาตราเนี้ยมันจริงๆขวัญก็เคยถามนักการเมืองนะคะอาจารย์ทั้งตอนที่เป็นนักข่าวอยู่แล้วก็ตอนนี้ด้วยเกี่ยวกับกฎหมายอาญามาตรานี้แล้วก็คาดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นคำถามให้แต่ละพรรคการเมืองแสดงจุดยืนแน่ๆประการแรกเนี่ย heart breaking มากๆผมแบบใจสลายเลยนะพอรู้เรื่องเกี่ยวกับตะวันกับแบมพอมาได้ยินเรื่องตะวันกับแบมเนี่ยที่อดข้าวอดน้ำเนี่ยโหมันก็ใจสลายอ่ะคือไม่รู้จะพูดไงผมไม่รู้ว่าสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับการใช้มาตรา112ในการคุกคามเยาวชนมันจะเลวร้ายไปกว่านี้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณข้ามเส้นไปยุ่งกับเยาวชนเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงแล้วนะฮะคุณใช้112ในการจัดการกับคนทั่วๆไปเนี่ยมันเลวร้ายพอแต่ถ้าคุณเริ่มจัดการกับเด็กอายุ20, 19, 18, 17เนี่ยผมบอกก็เลยมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วการจับเยาวชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเมื่อมันมีการก้าวข้ามไปสู่เยาวชนเนี่ยคือฝรั่งเนี่ยมันถือเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยค่อนข้างมากมันคือใช่คือมันกลายเป็นกลุ่มเยาวชนนะที่เยาวชนมันอยู่ต้องถูกอยู่ด้วยต้องได้รับการปกป้องอ่ะแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยอาจใช้เวลา8เดือนปีนึง2ปี3ปีเดี๋ยวนี้พอมันเป็นเด็กปุ๊บเนี่ยยื่น3เดือนได้ยื่น3เดือนได้ความเคลื่อนไหวกรณีตะวันแบมนะครับ2นักศึกษาเยาวชนที่อดข้าวอดน้ำในคุกนะครับเข้าสู่วันที่5กำลังจะเข้าสู่วันที่6ซึ่งธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นหากอดน้ำเกิน3วันโอกาสเสียชีวิตก็จะยิ่งมากนะครับตอนนี้โอกาสที่จะเกิดเหตุร้ายอันน่าเศร้าสลดกับทั้งตะวันและแบมเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องย้ำกับทุกชนว่าวันนี้คือวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นั้นกรมราชทัณฑ์นะครับไม่ให้ทนายพบกับผู้ต้องหาดังนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายไม่มีโอกาสจะรับทราบอาการของตะวันแบมว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรหลังจากอดน้ำเข้าสู่วันที่5ย่างเข้าวันที่6อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคืนนี้ตะวันกับแบมอาการสุดหนักจนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องโทรหาทนายความกลางดึกในเวลา 2:00 น.ธรรมชาติของคนเราถ้าโทรหากลางดึกเวลา 2:00 น.แปลว่าต้องมีเรื่องนะครับและในที่สุดก็มีเรื่องที่น่าเศร้าสลดเกิดขึ้นจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายบอกว่าในเวลา 2:00 น.เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์โทรหาทนายความบอกว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในคุกนะครับทั้ง2คนคือตะวันและแบมอาการแย่อาการหนักกว่าเดิมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตะวันก็มีอาการเริ่มสายตาผ้ามัวเริ่มพูดไม่รู้เรื่องจากการอดน้ำเข้าสู่วันที่5กำลังจะย่างเข้าสู่วันที่6แล้วความเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มเริ่มออกมานะครับในการเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำให้แบมกับตะวันไม่ต้องตายคาคุกตามปกติของมนุษย์ที่หากอดน้ำระยะเวลาขนาดนี้มีโอกาสจะเสี่ยงตายคาคุกได้ค่อนข้างสูงและต้องย้ำว่าล่าสุดการอยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ดีการที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องโทรตามทนายฉุกเฉิน 2:00 น.ก็ดีเข้าเขตสัญญาณอันตรายแล้วทั้งสิ้นนะครับเรื่องการแพทย์นั้นวันนี้นะครับ Friend Talk นะครับเพจที่ก็รายงานสื่ออยู่ฝั่งประชาชนมานานวันนี้จะมีการจัดรายการราวๆ 20:00 น.ด้วยมีรุ้งปนัสยากับคุณหมอทศพรไปนะครับคงจะได้มีโอกาสฟังคุณหมอทศพรจากเพื่อไทยพูดถึงว่าอาการตะวันกับแบมนะครับการอดน้ำเข้าสู่วันที่6นั้นจะเสี่ยงตายร้ายแรงขนาดไหนนะครับเมื่อวานนี้โอวิวได้นำเสนอเสียงของผู้พิพากษาวิชิตผู้พิพากษาคนสำคัญของศาลฎีกาเป็นหนึ่งในผู้พิพากษาที่ถือว่ามีฝีมือที่สุดในการเขียนคำพิพากษานะครับเราพูดเรื่องนี้ตั้งแต่วันศุกร์กับวันเสาร์นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้กระแสสังคมที่เริ่มกังวลกับการเสียชีวิตของตะวันกับแบมจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกเหนือจากพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลที่คนสำคัญของพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธาลิ้มเจริญรัตน์สสเจี๊ยบอมรรัตน์สสเบญจาแสนจันทร์ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมและตีแผ่ความไม่ชอบมาพากลในการพิจารณาคดีนี้อย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตแคนดิเดตนายกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่คนไทยอยากให้เป็นนายกมากที่สุดในการเลือกตั้งปี 62 นะครับก็มายืนยันว่าสนับสนุน3ข้อเรียกร้องของตะวันและแบมนั่นก็คือศาลต้องพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 116 เพราะมันเป็นการกักขังนะครับมันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินไปนั้นวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวต่างๆนอกเหนือจากการเกิดป้ายสนับสนุนตะวันกับแบมทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือกิจกรรมยืนหยุดขังนะครับที่เชียงใหม่ซึ่งมีการปีนขึ้นไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ป้ายของมหาวิทยาลัยด้วยนั้นได้ลามมาเป็นการเกิดกิจกรรมยืนหยุดขังที่กรุงเทพมหานครบริเวณหอศิลป์กรุงเทพนะครับแยกปทุมวันเรียบร้อยแล้วกลุ่มทะลุฟ้านะครับปฏิบัติการยืนหยุดขังระยะ เวลาทั้งสิ้น112ชั่วโมงนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตี1:12 น.และปฏิบัติการนี้จะยาวไปจนถึงวันที่26นั่นก็คือวันพฤหัสเวลา 17:12 น.นะครับปูนทะลุฟ้าแจ้งเหตุผลว่าจากกิจกรรมนี้เพราะว่าแบมอรวรรณผู้พงษ์กับตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์ยื่นถอนประกันนะครับเพื่อแสดงจุดยืนแรกกับอิสรภาพจอมปลอมนั่นก็คือการได้รับการประกันตัวแบบถูกขังอยู่ในบ้านตลอดเวลานะครับจึงมีการอดอาหารแล้วก็อดน้ำนะครับอาจจะเสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นขอประกาศจัดกิจกรรมยืนหยุดขังเพื่อสื่อสารให้สังคมเห็นถึงเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณหอศิลป์กรุงเทพนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณขวัญตาชุนหวันหลานอดีตนายกชาติชายนะครับน้องสาวของคุณแก้วตาชุนหวันนะครับผู้ว่าที่ผู้สมัครสสก้าวไกลแล้วก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่ร่วมชุมนุมกับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องจนโดนคดีกบฏคดีร่วมชุมนุมไปในช่วงไล่พลเอกประยุทธ์นะครับขวัญตาชูนวลออกมาทำคลิปนะครับแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ของตัวเองกับแบมว่าแบมเป็นเด็กดีแบมเป็นเด็กที่รักความเป็นธรรมการอดข้าวอดน้ำของเขานั้นจะเห็นด้วยหรือไม่ทราบแต่สิ่งที่แบมทำนั้นไม่ได้มีความปรารถนาจะทำร้ายหรือทำอันตรายกับสังคมทำไปเพราะไม่ต้องการเห็นคนรุ่นใหม่ถูกกักขังสูญเสียอิสรภาพแต่อย่างใดนะครับสื่อเริ่มมีการขยับเรื่องของแบมกับตะวันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้ช่อง7มีการพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับสื่อสำคัญของประเทศไทย3คนนะครับนั่นก็คือคุณธปนีเอียดศรีชัยคุณจอมขวัญเหลาเพชรนะครับรวมทั้งพ่อหมอจากเพจ Spoke Dark ได้มีการแสดงความเห็นต่อเรื่องของตะวันและแบมอย่างต่อเนื่องนะครับธปนีไปร่วมประชุมสตรีผู้ทรงอิทธิพลของโลกที่อิหร่านแล้วก็มีการโพสต์ภาพนะครับว่าขณะที่ไปอยู่ที่อิหร่านประชุมเรื่องสตรีผู้ทรงอิทธิพลของโลกเพื่อนๆชาวต่างชาติถามคุณธปนีว่าที่ประเทศไทยสิทธิ์ของผู้หญิงเป็นอย่างไรแยมบอกว่าเมื่อได้ยินคำถามแบบนี้จากเพื่อนก็มีการโชว์รูปของเยาวชนหญิง2คนคือตะวันกับแบมที่อดอาหารอยู่ในคุกจากกรณี124ถึง5วันเป็นเยาวชนหญิงที่ต้องการให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะครับแล้วก็แยมก็ได้บอกว่าได้สื่อสารให้เพื่อนๆชาวโลกรู้ว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคนะครับคนที่ร้องประชาธิปไตยถูกขังการเรียกร้องกฎหมายอาญา112ให้มีการยกเลิกนั้นจบด้วยการถูกขังทั้งหมดนะครับพ่อหมอจากเพจ Spoke Dark นะครับก็มีการรีทวีตข้อความของแยมธปนีแล้วก็เรียกร้องว่าพี่น้องสื่อสารมวลชนเรามาช่วยกันครับนะครับเช่นเดียวกับคุณจอมขวัญเหลาเพชรนะครับจัดรายการมีเรื่องเล่านะครับมีการพูดถึงเรื่องการประกวดนางงามแต่ว่าหนึ่งในแขกนั้นคืออาจารย์ประวินนะครับซึ่งก็เป็นนักวิชาการที่เป็นเหยื่อคดี112แล้วกลายเป็นผู้ลี้ภัยด้วยนะครับพูดถึงกรณีตะวันกับแบมการถามคำถามสำคัญหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมองอย่างไรกับกรณีตะวันกับแบมนะครับอาจารย์ประวินบอกว่าเห็นแล้วสะเทือนใจมองอย่างไรกับการที่ตะวันกับแบมนั้นเรียกร้องให้พรรคการเมืองออกมายกเลิก112อาจารย์ประวินบอกว่านอกจากก้าวไกลก็ยังไม่มีใครและเรียกร้องพรรคการเมืองแสดงจุดยืนในเรื่องนี้จอมขวัญถามกลับนะครับว่ายิ่งคนเรียกร้องเรื่อง112จบด้วยการถูกจับแบบตะวันกับแบมพรรคการเมืองจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าอาจารย์ประวินบอกแบบนี้น่าสนใจนะครับว่าพรรคการเมืองต้องจับสัญญาณดีว่าคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรและเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องนึงคือว่ากระแสโลกต่อคนไทยที่โดนคดี112โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินคดีกับเยาวชนอย่างแบมและตะวันเป็นเรื่องใหญ่นะครับอาจารย์ประวินบอกว่าตัวเองเป็นคนที่เซ็นรับรองผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยในช่วงหลังที่เป็นเหยื่อ112เป็นเยาวชนทั้งหมดและกระบวนการที่ต่างชาติให้ผู้ลี้ภัยเป็นผู้อพยพเมื่อก่อนใช้เวลานานแต่ทุกวันนี้ไม่ถึง3เดือนอนุมัติกันหมดเพราะปัญหา112กับเยาวชนการรังแกเยาวชนในประเทศไทยเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกอย่างรุนแรงนะครับอานนท์ยอมรับนะครับว่าตัวเองไม่กล้าหาญเท่าตะวันแบมนะครับแต่สื่อสารว่าหวังให้ข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนั้นได้รับการขานรับในสังคมและอานนท์นำพาก็บอกนะครับว่ามีแค่ทางนี้ทางเดียวที่คนจะหันมาสนใจปัญหากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย